ามบายเทรนนิ่งของจันนิธิเนี่ยจันนิธิเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะทำไมให้กนกรัฐมาพูดเรื่องอะไรคนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองต้องบอกว่าจริงๆแล้วจันนิธิเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจกว้างขวางมากนะคะโดยเฉพาะการเมืองของคนธรรมดาคือถ้าเราศึกถ้าเราอ่านงานอาจารย์นิธิในช่วงระยะหลังนะโดยเฉพาะนับตั้งแต่มีสมัชชาคนจนเป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่างานอาจารย์นิธิเนี่ยมีความสนใจมากว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์ธรรมดาซึ่งปกติแกสนใจประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยไอ้แกสนใจประวัติศาสตร์แกก็จะสนใจประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาใช่ไหมคะไม่ว่าจะไปอ่านปากไก่ใบเรือไปอ่านอะไรก็ตามแล้วก็จะเห็นเลยว่าเอลิเมนต์ของงานประวัติศาสตร์แกจะโฟกัสที่การเมืองที่พยายามไปเข้าใจว่าคนธรรมดาเนี่ยอยู่ตรงไหนในพื้นที่หรือที่ทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะพอมาถึงการเมืองในโลกปัจจุบันเนี่ยจันนิธิก็สนใจว่าเอ๊ะแล้วคนธรรมดาอยู่ตรงไหนในการทำความเข้าใจโลกของการเมืองทั้งหมดในขณะที่ถ้าเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยนักรัฐศาสตร์กระแสหลักนะคะโดยเฉพาะคณะที่ฉันอยู่ในสมัยก่อนในตอนช่วงจันนิธิยังเป็นหนุ่มๆเนี่ยคณะจะสอนอะไรในรัฐศาสตร์สอนเรื่องพรรคการเมืองกองทัพรัฐบาลนะคะไม่มีพื้นที่สำหรับการเมืองของคนธรรมดานะการลุกขึ้นของคนธรรมดานะเป็นความผิดพลาดทางการเมืองของผู้ปกครองนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงว่าคนธรรมดาลุกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่รัฐโดยเฉพาะก่อนทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยรัฐในโลกตะวันตกด้วยนะคะคำอธิบายคือการลุกขึ้นของธรรมดามี2แบบ1คือเป็นมวลชนบ้าคลั่งคือถูกปลุกปั่นหรือถูกทำให้โกรธแต่เวลาที่ถ้าเราดูในงานเปิดโอลิมปิกช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีรูปพม่ามาเรียงตัวเด็กถูกตัดคอใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็จะพูดสิ่งที่ไม่รู้มีจริงในประวัติศาสตร์หรือเปล่าว่าพระนางตัวเด็กพูดว่าถ้าไม่มีขนมปังกินก็ไปกินเค้กซะซึ่งในทางประวัติศาสตร์ก็อาจจะไม่จริงแต่ว่ามันกระตุ้นให้คนโกรธและลุกขึ้นมากระทำการรวมกันบางอย่างทางการเมืองเนี่ยรัฐก็จะมองว่าคนทั่วไปถ้าลุกขึ้นมากระทำการบางอย่างก็คือพวกมวลชนบ้าคลั่งถูกกระตุ้นโดยมาเดมากอกหรือคนที่เป็นนักการเมืองที่พยายามปลุกปั่นให้คนเชื่อหรือแบบนึงการลุกขึ้นของคนธรรมดาก็คือการถูกจัดตั้งโดยพรรคการเมืองทางอุดมการณ์นะคะซึ่งกรอบคิดแบบนี้มันถูกทำลายไปในช่วงทศวรรษ1960นะคะนับตั้งแต่มีการเติบโตขึ้นของมวลชนคนรุ่นใหม่ในทั่วโลกนะคะคือกระบวนการต่อต้านสงครามกระบวนการสิ่งแวดล้อมกระบวนการสันติภาพนะคะกระบวนการต่อต้านการกีดกันทางสีผิวนั่นคือในแง่นี้อาจารย์นิธิมาพร้อมกับชุดความคิดแบบนั้นเพราะเราต้องเข้าใจว่าอาจารย์นิธินี่ไปเรียนต่อในปริญญาเอกในช่วงทศวรรษ1960นะเพราะฉะนั้นแกก็จะอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์แบบนั้นในการเมืองของคนธรรมดาที่กำลังเติบโตในโลกตะวันตกพอกลับมาปุ๊บสิ่งที่แกมาเจอคือตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงความพ่ายแพ้ของขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะกลับมาเนี่ยแกก็คงยังหมกมุ่นอยู่กับงานประวัติศาสตร์ของแกก็คงยังทำงานประวัติศาสตร์ของแกแต่พอเริ่มมีการเติบโตขึ้นของสมัชชาคนจนในช่วงทศวรรษ1990เนี่ยฉันบอกได้เลยว่าอาจารย์นิธิเริ่มเขียนงานซึ่งอาจจะไม่ใช่งานทางวิชาการเป็นหนังสือเป็นเล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าในบทความวิจารณ์ทางการเมืองที่แกเขียนทุกสัปดาห์หรือว่าคอลัมน์ต่างๆเนี่ยงานส่วนใหญ่ของแกจะให้ความสำคัญกับการเมืองของคนธรรมดานะคะดิฉันเองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจหลายอย่างจากงานชิ้นเล็กๆของแกที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่บนโลกทั้งออนไลน์และ printed mediaโดยเฉพาะงานที่ทำเรื่องคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะมาจนถึงในระยะหลังเรื่องคนรุ่นใหม่ด้วยนะจริงๆอาจารย์นี่ที่พยายามทำความเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะไอ้คำอธิบายกระแสหลักอย่างเช่นการอธิบายเรื่องคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงขัดแย้งกันยังไงเนี่ยงานอาจารย์นิธิที่จริงๆแล้วไม่ได้เบสออนงานวิชาการทำวิจัยอะไรเลยนะคะเป็นบทความเล็กๆในตามหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นอินสปิเรชันมากให้นักวิชาการที่สนใจเรื่องการเมืองของคนธรรมดาเนี่ยตั้งคำถามจริงๆเฮ้ยเราจะไปไกลกว่าคำอธิบายที่รัฐใช้ได้อย่างไรนะคะพูดเกินซะยาวจริงๆ PowerPoint ไม่ได้ดาวน์โหลดคือจริงพอดาวน์โหลดแล้วฉันจะบอกว่าคือที่มาพูดวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะมาพูดเรื่องคือคนรุ่นใหม่กับภูมิทัศน์การเมืองไทยใหม่การเมืองใหม่ในสังคมไทยคือต้องบอกว่าในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะเราอยู่ท่ามกลางการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเร็วแบบที่คือตื่นมาทุกวันเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยจริงๆนะคะนับตั้งแต่ในช่วงการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครในห้องนี้อาจจะตอนนั้นน่าจะอยู่ประถมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประถมหรืออนุบาลเนี่ยนะตอนช่วงแบบตั้งแต่53เป็นต้นมาเนี่ยนะคือการเมืองเปลี่ยนทุกวันมีการเติบโตขึ้นของคนจำนวนมากมายที่เราไม่รู้จักเลยนะคะจนถึงภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร
แล้วยังจะมาในช่วงการเติบโตของไอ้ม็อบคนรุ่นใหม่อีกนะจนถึงการเมืองเปลี่ยนขั้วที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงชีวิตของอาจารย์นิธินะคะในช่วง20ปีสุดท้ายที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากงานประวัติศาสตร์ที่แกเพิ่งกลับไปทำเรื่องคนตายล้านนาอะไรเงี้ยจริงๆอาจารย์นิธิหมกมุ่นมากกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในประวัติศาสตร์การเมือง20ปีที่ผ่านมาแล้วแกพยายามอยากจะทำความเข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือ by training อ่ะแกไม่ได้ถูกเทรนมาให้ทำงาน political sociology หรือว่าการทำงานรัฐศาสตร์แต่คิดว่าดิฉันพยายามจะตั้งธงอย่างนี้ว่าวันนี้ที่อยากจะทำคือถ้าอาจารย์นิธิยังมีชีวิตอยู่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาแกจะอธิบายยังไงเนี่ยนับตั้งแต่ม็อบจบเราคิดว่าเด็กแพ้แล้วใช่ไหมทุกคนหายไปแล้วพอถึงการเมืองข้ามขั้วแต่ก็เป็นสิ่งๆอีกบางคนก็อยู่เป็นเต่งส้มบางคนก็ถูกเรียกว่านั่งแบกใช่ไหมคืออาจารย์นิธิแกเสียปีที่แล้วนะคะตอนเดือนสิงหาคือเอาจริงๆครบ1ปีพอดีในช่วง1ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่ถ้าอาจารย์นิธิยังอยู่เนี่ยแกคงเขียนบทความหนังสือพิมพ์แบบทุกสัปดาห์นะถ้าแกยังมีแรงเนี่ยนั้นก็เลยลองตั้งธงอย่างนี้ว่าพยายามจะตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนรุ่นใหม่กับไอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภูมิทัศน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงท่ามกลางคนรุ่นใหม่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองไทยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปไหมหรือไอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองใหม่เนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามันส่งผลยังไงต่อกันในการตอบคำถามเหล่านี้เนี่ยก็เบสออนงานวิจัยที่เพิ่งทำเสร็จ2ชิ้นนะคะซึ่งก็กำลังจะเผยแพร่เนี่ยคืองานชิ้นหนึ่งกลับไปดูว่าอันนี้ทางซ้ายก่อนนะไปประเมินว่าเอ๊ะหลังจากที่คนรุ่นใหม่เนาะคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆสลับกันนะคะโทษพาวเวอร์พอยต์ผิดนะจริงๆไปประเมินดูว่าที่ฉันกลับไปตามดูคุยกับคนรุ่นใหม่ที่ฉันเคยคุยด้วยประมาณ300คนตอนช่วงการชุมนุมในช่วงปี 63-64 กลับไปคุยกับเขาอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 3-4 ปีพวกเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรคิดยังไงแล้วมันจริงไหมที่เมื่อม็อบจบคนรุ่นใหม่แพ้แล้วในอีกด้านหนึ่งดิฉันสนใจเรื่องความขัดแย้งของคนในสังคมโดยเฉพาะในช่วงการชุมนุมประท้วงหรือที่เราคิดว่าความขัดแย้งระหว่างรุ่นจริงมันมีจริงหรือเปล่าไอ้ความขัดแย้งระหว่างรุ่นมันอธิบายความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 63-64 ด้วยรุ่นได้จริงหรือเปล่านะคะในการตอบคำถาม2งานวิจัยนี้มันก็ไปเชื่อมกับคำถามใหญ่ว่าแล้วคนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรท่ามกลางภูมิทัศน์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงนะในงานวิจัย2ชิ้นเนี่ยดิฉันก็พยายามไปเก็บข้อมูลที่พยายามแบบ break through ไอ้ข้อคำอธิบายของตัวเองและคำอธิบายมากมายก่อนหน้านี้คืองานก่อนหน้านี้เนี่ยที่อธิบายคนรุ่นใหม่ทางการเมืองเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลเฉพาะในช่วงม็อบใช่ไหมคะแล้วก็จะเก็บเฉพาะคนที่อยู่ในม็อบคนที่เป็นคน active ทางการเมืองหรือเวลาไปดูความขัดแย้งเนี่ยก็ไปดูไอ้ dichotomy ระหว่างเฉพาะผู้ใหญ่ที่ active ทางการเมืองกับเด็กที่ active ทางการเมืองว่าทะเลาะกันยังไงดิฉันพยายาม break through ตรงนี้ก็คือพยายามไปไกลกว่าช่วงเวลาการชุมนุมพยายามที่จะไปไกลกว่าไอ้ไดคอตมี่ของความขัดแย้งไปดูซิไอ้คนทุกรุ่นโดยเลือกครอบครัวเนี่ยเป็น unit of analysis นะคะไปดูไอ้คนทุกรุ่นที่อยู่ในครอบครัว 4-5 รุ่นเนี่ยจริงๆเขาทะเลาะกันจริงหรือเปล่าไอ้แบ่งรุ่นที่มันว่า BXYZ เนี่ยมัน matter ต่อความขัดแย้งไหมนะแล้วฉันก็พยายาม break through beyond เวลาเนาะมาให้ไกลกว่านั้นและที่สำคัญก็คือ break through ไอ้เฉพาะคนที่เป็น active citizen เพราะจริงๆแล้วที่ฉันไปสัมภาษณ์ 3-400 คนในที่ชุมนุมเนี่ยมันเป็นคนแค่เนี้ยจริงหรือเปล่าที่คนรุ่นใหม่มันแอคทีฟจริงๆทางการเมืองก็เลยพยายามไปทำงานควอนมากขึ้นนะคะก็คือไปทำเซอร์เวย์ 2,000 กว่าชุดทั่วประเทศอะไรเงี้ย across the board ทั้งเจเนอเรชันแล้วก็ผู้คนที่ไม่ใช่คนที่เป็นคนที่แอคทีฟคำตอบที่ได้นะคะคำตอบที่ได้เนี่ยก็คือว่าเมื่อเราตั้งคำถามว่าคนรุ่นใหม่แพ้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าไอ้ที่บอกว่าให้จบโดยรุ่นเราไอ้ข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า totally fail ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รื้อทากหลอนคนอนุรักษ์นิยมนะคะหรือรื้อถอนระบบเผด็จการแก้ไขรัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เหล่านี้ถ้าเป็นข้อเรียกร้องในวันนั้นทั้งหมดยังไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าประเมินก็คือประสบความล้มเหลวนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเห็นภาพอะไรบ้างเมื่อเรากลับไปคุยกับพวกเขาข้อสรุปของดิฉัน argument 4-5 นี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบมันไม่ใช่ความล้มเหลวมันเรากับเห็นพลวัตทางการเมืองของคนธรรมดาที่มันน่าตื่นเต้นมากๆถ้าคุณได้กลับไปคุยดิฉันจาก300กว่าคนเนี่ยฉันตามกลับมาได้ประมาณ80กว่าคนนะคือก็วิธีหาก็คือออนไลน์เลย
นะเพราะว่าตอนที่ไปคุยสัมภาษณ์นั้นตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ anonymous ไม่มีใครให้ชื่อใช่ไหมจะติดต่อได้ก็ออนไลน์เลยว่าใครที่เราเคยสัมภาษณ์ก็อยากกลับไปคุยด้วยนะคะก็มีคนติดต่อมาประมาณ80กว่าคนเนี่ยแต่ส่วนคนที่เราก็ไปคุยข้อสรุปที่ฉันได้ก็คือ1เพราะเขาประสบความสำเร็จในการผลักดันแนวคิดเสรีนิยมให้กลายเป็นแนวคิดกระแสหลัก mainstreaming liberalism ในสังคมไทยนะอย่างที่สองก็คือไอ้พลังคนหนุ่มสาวที่เราไม่เห็นในม็อบเนี่ยมันแปรผันไปสู่รูปแบบทางการเมืองหรือรูปแบบในการต่อสู้ทางการเมืองแบบอื่นนะที่มันน่าตื่นเต้นไปแบบหนึ่งแล้วมันก็ยังมีการต่อสู้ในวิถีชีวิตธรรมดาแต่ละวันที่พวกเขาเลือกใช้ชีวิตเลือกตัดสินใจในแต่ละวันในวิธีการที่เป็นเครื่องมือใหม่ในการแสดงออกทางการเมืองนะนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าแกนนำเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ว่าเปลี่ยนรูปแบบในการต่อสู้แล้วก็ยังต่อสู้ต่อไปในระยะยาวนะอันสุดท้ายก็คือเราเห็นภาพอินเทอร์แอคชั่นระหว่างมวลชนคนรุ่นใหม่กับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือเพื่อไทยในรูปแบบที่มันน่าสนใจมากคือมันเห็นความสัมพันธ์แบบ love hate relationshipทั้งรักทั้งเกลียดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดข้อสรุปท้ายที่ฉันเห็นคือการต่อสู้มันยังคงดำรงอยู่โดยเฉพาะในการย้ายจากการเมืองบนท้องถนนไปสู่การเมืองในการเมืองทางการในกระบวนการนิติบัญญัติในกระบวนการผลักดันกฎหมายนะในกระบวนการในการพยายามที่จะทำให้ข้อเรียกร้องที่เคยดำรงอยู่เนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการในการแก้ไขกฎหมายและข้อเรียกร้องต่างๆนะคะโอเคมาสู่ข้อเสนอแรกที่ฉันเห็นก็คือว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการผลักดันทำให้แนวคิดเสรีนิยมกลายเป็นกระแสหลักนะคะทำให้คนเจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยจากมวลชนผู้เฉื่อยชากลายเป็นมวลชนพลเมืองเสรีนิยมผู้ตื่นรู้ไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะพวกเขายังประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสื่อกระแสหลักและครอบครัวของเขาให้กลายเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเขาอันนี้น่าจะเป็น PowerPoint อันเก่านะคะไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่พวกเราเห็นนะคะคือพอเดี๋ยวทำสำรวจเซอร์เวย์ทั่วประเทศเนี่ยนะคะข้อสรุปดู PowerPoint อันนี้แล้วกันเราจะเห็นว่าอันนี้คือกลุ่มคนที่มีแนวคิดเสรีนิยมนะคะเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมมากที่สุดและไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นอื่นๆก็มีการปรับไปสู่ความเป็นเสรีนิยมมากขึ้นด้วยเดี๋ยวมีตารางอย่างเงี้ยนะการปรับการเลือกจากพรรคการเมืองที่เป็นอนุรักษ์นิยมไปสู่พรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและเสรีนิยมเนี่ยเกิดขึ้น across generation นับตั้งแต่หลังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปี 63-64 นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ยังตื่นตัวทางการเมืองในประเด็นที่หลากหลายมากไปกว่าความขัดแย้งในช่วงการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงเรียนพอยเอาประเด็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่พวกคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกคุณรับรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเรื่องสิทธิ LGBTQ สุราก้าวหน้าประเด็นเรื่องผู้ให้บริการทางเพศคือประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนรุ่นนี้แต่มันเป็นเรื่องใหม่มากที่แม้แต่พี่น้องเสื้อแดงนะคะที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเรียกร้องประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเนี่ยเราก็ไม่เห็นการเรียกร้องหรือผลักดันประเด็นเหล่านี้ที่มันหลากหลายที่มันชิฟไปทางเสรีนิยมมากขึ้นมากเท่ากับคนรุ่นนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะเห็นเลยว่าคนรุ่นใหม่ความกว้างขวางของความตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยคือจริงๆ PowerPoint มันขาดแบรนด์นึงแต่ว่ามันมี PowerPoint ในเชิง statistic นะคะใครสนใจไปดูในรายงานวิจัยได้นะเข้าไปในเพจ101นะคะตัวรายงานวิจัยอยู่ในนั้นจะพบเลยว่าคนรุ่นใหม่ 80% 85% เป็นเสรีนิยมนะคะคือคำถามเราจะมีชุดคำถามที่ดูว่าเฉดอุดมการทางการเมืองเป็นยังไง 85% เป็นเสรีนิยมคำถามมันเรามีแบบน่าสนใจมากนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันสะท้อนจริงๆว่าคนรุ่นนี้มีความแตกต่างในแง่ของการ mainstreaming liberalism ไปใน mass ของคนทั้ง generationเพราะถ้าคุณนึกถึงคน10คนเดือนตุลาอย่างเงี้ยนะที่ถือว่าเป็นคนรุ่นเจเนอเรชันที่ก้าวหน้าแล้วแต่จริงๆเขาเป็นแค่ unique group of generation เขาเป็นคนที่มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับคนในเจเนอเรชันของเขาแต่สำหรับคนรุ่นนี้เนี่ยจากการรณรงค์ทางการเมืองในช่วง 63-64 นั่นเปลี่ยนคนในเจเนอเรชันของเขาอันนี้ดิฉันจะให้ดูว่ามันมีสถิติว่าแบบตอนช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ยนะคะมีการชุมนุมในโรงเรียนมัธยม200กว่าแห่งอย่างน้อยทั่วประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงยุค14ตุลา6ตุลา
มันมีโรงเรียนในกรุงเทพหลากหลายโรงเรียนและในต่างจังหวัดหลายโรงเรียนแต่ว่าไม่ใช่จำนวนปริมาณมากขนาดนี้นะคะนอกจากนั้นรูปแบบการออกแบบการชุมนุมแล้วมัน develop ทักษะสกิลทางการให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนที่อยู่ในรุ่นนี้นะคะแล้วยังลงไปถึงชนชั้นล่างลูกหลานชนชั้นล่างด้วยที่เราสะท้อนได้เห็นในการชุมนุมทะลุแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นคือในแง่หนึ่งเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าพวกเขาประสบความล้มเหลวในการผลักดันข้อเรียกร้องแต่ในแง่ของการทำให้ the whole generation ของพวกเขาทั้งรุ่นของเขารุ่นอายุเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีแนวคิดเสรีนิยมและตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือสำหรับคนอย่างฉันที่สนใจเรื่องการเมืองคนธรรมดาเนี่ยมันต้องบอกมันเป็นการก้าวกระโดดที่มหัศจรรย์มากเพราะเราดูตัวเลขนะคะในช่วง14ตุลา6ตุลาเราเห็นคนชุมนุมประมาณตีแบบเข้าข้างตัวเองมากที่สุดประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนอ่ะถ้าเรามีแลนด์มาร์คว่าช่วงเดือนตุลาคนตื่นตัวทางการเมือง 300,000 ถึง 500,000 คนนะมาชุมนุมตอนนั้นซึ่งจริงๆก็ไม่ถึงหรอกนะเอ้ยโทษค่ะแล้วคนเข้าป่าที่เป็นแกนนำจริงๆที่ต้องบอกว่าเป็นแกนนำฝ่ายซ้ายจริงๆเนี่ยมากมากนะคะก็คือ 6,000 คนอันนี้เป็นตัวเลขทางการวัดยังไงว่าทำไม 6,000 คนก็คือปีต่อมาหลังจากที่มีคนเข้าป่าตัวเลขของนิสิตที่เคยลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยปีก่อนนั้นหายไปประมาณ 5-6,000 คนซึ่งถามว่าเยอะไหมน้อยมากเมื่อเทียบกับ the whole generation อันนี้เราพูดถึงแบบแกนนำก็น้อยมากก็ดีแต่พอมาดูคนรุ่นใหม่นะตอนชุมนุมใหญ่ตอนช่วงเดือนกันยายน19กันยาเนี่ยผู้ชุมนุมเหมือนจริงดูบนท้องถนนไม่เยอะนะจริงๆเนี่ยแสนนี่ก็คือ over estimate ด้วยซ้ำอย่างมากก็จะมา 80,000 คนคือคนมันเข้าออกๆคือนั้นนอนที่บนถนนไอ้บนสนามหลวงนะคะแต่ดิฉันอยากจะมาชวนดูอินดิเคเตอร์บางอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ subscriber ไอ้คนที่เป็น follower ในเพจนึงถ้าจำได้ตอนช่วงที่ปี64แล้วนะคะที่เมื่อการชุมนุมมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเกิดโควิดระบาดรอบที่หนักที่สุดเนี่ยแล้วมันก็มีกระแสเรื่องการย้ายออกนอกประเทศคือเราไม่เคยเห็นเพจอะไรที่มันจะมีสมาชิกก้าวกระโดดได้ขนาดเนี้ยซึ่งสมาชิกนี้นะคะมันไม่เหมือนกับตอนเรากด F5 ในตอนต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์นะที่มันมีการกดประมาณ 500,000 ต่อครั้ง 600,000 ครั้งอันนั้นคือ1คนมันกดได้หลายครั้งไงแต่นี่คือ1 subscriber เท่ากับ1คนก็เห็นว่าภายในข้ามคืนเนี่ยนะคะเพจแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยย้ายประเทศเนี่ยช่วงวันแรกเนี่ย 60,000 คนเป็น 600,000 คนภายในช่วงเวลา1วันแล้วก็กลายเป็น 850,000 คนภายในเวลา1สัปดาห์นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นแล้วเมื่อเพจนี้ถูกปิดนะคะถูกปิดรัฐบาลคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละแต่เพจนี้ถูกปิดก็มีการเปิดเพจนี้ครั้งที่2ในนามของเพจโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายนะคะอันนี้เนี่ยภายในข้ามคืนมาเลยทีเดียว950,000 คนคือนี่เรากำลังพูดถึงคนเกือบล้านคนอะในเจเนอเรชันนี้ที่แบบ take action ทางการเมืองได้ทันที immediate นะถ้าเป็นแต่ก่อนดิฉันจะรู้สึกว่าโอ้ยพวกนี้อย่างมากก็เป็นเกียร์คีย์บอร์ดซึ่งฉันเคยปรามาสคนรุ่นนี้ตอนแฮไอ F5 ตอนช่วง Single Gateway แต่พอถึงเวลาแล้วไม่ใช่พวกเขาเปลี่ยนไปเป็นฐานเสียงโหวตเตอร์ก็ได้พวกเขากลายเป็นฐานสนับสนุนในการทำ mass mobilization ก็ได้นะไม่คือในแง่นี้เราจึงเห็นว่าคนรุ่นใหม่มันขยายตัวแบบแนวคิดเสรีนิยมอย่างกว้างขวางมากไม่ใช่แค่พวกเขานะคะแต่ว่าจากการกลับไปสำรวจความขัดแย้งความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างมากมายว่าคนความสัมพันธ์ในครอบครัวเฉพาะหลังม็อบจบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะความผูกพันระหว่างครอบครัวคือตอนนั้นเนี่ยนะคะมันมีการสำรวจเดินสำรวจเนี่ยอันนี้เขาโทษนะคะเรื่องสื่อก่อนนะคะทวนเรื่องสื่อก่อนสื่อเนี่ยจากเดิมที่สื่อทั้งกระแสหลักส่วนใหญ่นะเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐแต่ในช่วงการชุมนุมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่สื่อเกือบทุกช่องลงไปถ่ายทอดการชุมนุมแบบไลฟ์ใครไม่ไปถ่ายทอดนี่คือตกขบวนมากซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมหัศจรรย์นะอันนี้ยังไม่นับถึงสื่อทางเรื่องอื่นๆที่ก็รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาจะเจาะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะสื่อต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะในช่วงการชุมนุมแต่หลังจากการชุมนุมเนี่ยประเด็นข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่มันกลายเป็นประเด็นที่สื่อเกือบทุกกระแสจะต้องติดตามตลอดเวลาเพราะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาที่ติดตามสื่อมากที่สุดอย่างแอคทีฟไม่ใช่เฉพาะรุ่นบูมเมอร์หรือรุ่นผู้ใหญ่แต่เป็นรุ่นเด็กด้วยนะนี่ยังไม่นับรวมจากพวกบริษัทเอกชนต่างๆนะคะที่ในระยะหลังการทำโฆษณาก็ต้องเชื่อมโยงตัวเองกับประเด็นข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ด้วยแม้ว่ามันจะเป็นการมา
แตะประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เห็นสื่อที่จะกล้าเล่นประเด็นของข้อเรียกร้องคนรุ่นใหม่เลยเนี่ยอย่างโฆษณานี้ไม่ได้ใส่เชื่ออย่างเนี้ยนันยางนี่เป็นแชมพูสบู่และแชมพูโดฟอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ประเด็นที่เป็นข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่กล้าที่จะใช้มันในการที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวยังเปลี่ยนแปลงไปมากตอนแรกที่ฉันสำรวจเนี่ยนะคะคือไปสัมภาษณ์ครอบครัวมา52ครอบครัวที่พยายามสัมภาษณ์ทั้ง4เจเนเรชันเนี่ยเราพบว่าในช่วงการชุมนุมเนี่ยจาก52ครอบครัว39ครอบครัวมีความขัดแย้งในทางการเมืองภายในรุ่นที่แตกต่างกันซึ่งจริงมันมีรายละเอียดเยอะมากไปดูได้ในรายงานวิจัยรุ่นที่ทะเลาะกันมากที่สุดคือรุ่นบูมเมอร์กับรุ่นแซดนะเป็นคู่ความขัดแย้งที่แบบว่าไม่ใช่พ่อกับลูกนะแต่ว่าเป็นรุ่นปู่ย่ากับรุ่นหลานนะแต่พอหลังจากการชุมนุมจบลงเนี่ยเราเห็นถึงการรีคอนไซน์หรือการสมานฉันท์การกลับมาคืนดีกันระหว่างรุ่นแบบที่มีการปรับอำนาจภายในครอบครัวมากขึ้นโดยเฉพาะในครอบครัวที่พ่อแม่นะคะหรือปู่ย่าเป็นพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมอ่อนๆเนี่ยพวกนี้จะหันมายอมรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นเหตุผลมีมากมายหลายอย่างนะอยู่ในรายงานวิจัยเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จริงๆว่าพวกเขามี maturity ทางการเมืองเพราะ assumption เดิมในการที่ไม่ยอมไปชุมนุมคือมองว่าคนรุ่นใหม่ถูกหลอกไม่มีวุฒิภาวะทางการเมืองแต่เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในการสร้างสถาบันทางการเมืองของตัวเองนะคะผลักดันการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันแบบมีไดนามิกมี creativity แล้วก็เป็นได้รับการยอมรับมากขึ้นในครอบครัวในครอบครัวเหล่านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่กลายเป็นแหล่งข้อมูลด้วยซ้ำสำหรับพ่อแม่ที่ไม่ค่อยติดตามทางการเมืองนะเราจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยหรือหลายคนก็ประสบความสำเร็จในการ convince พ่อแม่ให้ไปเลือกพรรคการเมืองที่พวกเขาเลือกที่จะสนับสนุนนะเราเห็นตัวเลขหลายอย่างเช่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการไปเลือกพรรคการเมืองจากเดิมที่ปุ๊เลือกพรรคเสรีนิยมอื่นๆไปสู่พรรคก้าวไกลก็60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจากปีกเสรีนิยมไปสู่พรรคก้าวไกลประมาณ 20% แล้วการเลือกจากพรรคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจากตัวเลขเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากหลังการชุมนุมจบลงนะมันคือในแง่นี้การชุมนุมจบมันไม่ได้แปลว่าการอิมแพคที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของพวกเขามันจบที่การชุมนุมแต่มันยังส่งผลต่อพื้นที่อื่นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะพอมาถึงว่าแล้วพวกเขาไม่ไปชุมนุมทางการเมืองแล้วเขาทำอะไรกันจากงานที่กลับไปสำรวจไปพูดคุยกับคนที่เคยแอคทีฟทางการเมืองในการชุมนุมเนี่ยนะคะพบว่าเหลือมีเพียงแค่ 13% 14.3% เท่านั้นที่ไม่ทำกิจกรรมอะไรต่อเลยซึ่งถือว่าน้อยมากคือน้อยกว่าที่ฉันคิดไว้ในตอนต้นเพราะว่าคนเกือบ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังคงทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและความตื่นตัวความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปแต่มันเป็นรูปแบบเดิมใหม่ที่ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปทำไม่ว่าจะเป็นการขอดูนี่ก่อนไม่ว่าจะเป็นการไปเลือกอาชีพเพราะหลังจากที่การชุมนุมหลบหลายคนก็กลายเป็นไม่ใช่นักศึกษานักเรียนนะคะหลายคนไปเลือกอาชีพใหม่ที่ยังมีความเอนเกจอยู่กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองการเรียกร้องประเด็นในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นไปทำ NGO นะคะไปทำกลุ่มกิจกรรมอื่นๆที่ยังสามารถเกาะเกี่ยวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทำฝึกงานในไปทำงานที่ศูนย์ทนายนะคะการไปทำงานองค์กรที่ทำเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องสิทธิต่างๆนะหรืออาชีพใหม่แต่ไม่ทิ้งอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยก็คือว่าไปทำอาชีพใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ยังคงพยายามจะทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่เขาพอจะทำได้ตัวอย่างหนึ่งนะคะอยากยกก็คือว่ามีน้องมัธยมคนหนึ่งที่เป็นแกนนำอยู่ในกลุ่มโรงเรียนในภาคใต้นะภาคใต้นี่ต้องบอกว่ายังเป็นพื้นที่อนุรักษ์นิยมที่รุนแรงมากนะคือนักกิจกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลังการชุมนุมจบลงนะต้องออกนอกพื้นที่น้องคนนี้ก็มาอยู่ที่กรุงเทพมาทำอาชีพเป็นช่างเสริมสวยนะคะเพราะไม่มีเงินเรียนต่อไม่มีเงินเรียนต่อเลยก็มาทำเป็นช่างเสริมสวยแต่ในช่วงเสาร์อาทิตย์สิ่งที่เขายังทำอยู่ก็คือเขายังไปเป็นแกนนำในการช่วยจัดงาน LGBT Pride คือแม้ว่าในอาชีพเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวข้องกับความตื่นตัวทางการเมืองแต่ว่าก็ยังใช้เวลาในแต่ที่เป็นไปได้เนี่ยในการทำกิจกรรมทางการสังคมอยู่นะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือหลายคนสนใจงานวิชาการ
ทางสังคมและการเมืองมากขึ้นเรียนต่อและอยากเป็นนักวิชาการไปทำงานในพื้นที่สื่อไปทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนงานผลิตงานวิชาการแล้วก็งานผลิตความรู้มากขึ้นอันนี้คือหลายคนที่ดิฉันได้สัมภาษณ์โดยเฉพาะใน 85% 84 กว่า% ที่ได้พบนะคะนอกจากนั้นเรามาดูแกนนำนะคะตัวแกนนำเองเนี่ยแกนนำเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการชุมนุมแต่แกนนำจำนวนมากก็ยังคงทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างเข้มข้นทั้งในการเมืองในการชุมนุมและการเมืองในมหาวิทยาลัยหรือการเมืองในการสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสถาบันในมหาวิทยาลัยนะคะหรือทำงานเชื่อมกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะตอนช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการกิจกรรมในการสร้างแกนนำรุ่นใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นในแง่ของการต่อสู้ในชีวิตประจำวันมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้ตระหนักว่านี่คือการต่อสู้แต่ว่ามันคือการแสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะยังยกตัวอย่างอย่างเงี้ยในปัจจุบันไม่มีใครยืนแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการในช่วงก่อนการชุมนุมตอนนี้คือมันเป็นนอร์มใหม่ว่าไม่มีใครยืนคนรุ่นใหม่จะไม่ได้ตระหนักว่านี่คือการต่อสู้ทางการเมืองนะแต่นี่คือมันคือ daily life struggle ที่คุณ practice แล้วทำให้มันความคิดแบบนี้แบบเสรีนิยมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ได้ตระหนักนะหรือการทำกิจกรรมในโรงเรียนยังคงมีการผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่อาจจะไม่เคยมีส่วนร่วมในการไปชุมนุมเลยก็ตามนะคะดิฉันไปสำรวจก็มีพบในหลายโรงเรียนเนี่ยกระแสการเรียกร้องเพื่อให้นักเรียนมีสิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยมันขยายวงกว้างไปทั่วประเทศนะคะนอกจากนั้นอย่างเงี้ยการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนหรือการไปยืนชุมนุมวันละ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็เห็นการยังมีส่วนร่วมแบบนั้นอยู่ของคนจำนวนมากนะที่ดิฉันไปสัมภาษณ์นะนอกจากนั้นในส่วนของแกนนำอันนี้เรามาพูดถึงว่าแล้วในส่วนของแกนนำเองกับความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองนะต้องบอกว่าการเติบโตขึ้นของการเมืองของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเติบโตมาพร้อมๆกับการพยายามสร้างแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสร้างสถาบันการเมืองของตัวเองโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ในช่วงการเลือกตั้งปี62นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแกนนำจำนวนหลายคนนะคะอยู่ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งพรรคนะคะเป็นทั้งสมาชิกก่อตั้งพรรคทะเลาะกับพรรคแยกตัวออกไปนะคะแล้วก็หลายคนก็มาเป็นผู้สมัครของพรรคเป็นคณะทำงานหาเสียงเป็นทีมนโยบายเนาะหลายคนแล้วหลายคนที่เป็นเกรียนคีย์บอร์ดในช่วงยุคต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยก็มากลายเป็นคนที่ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งให้กับพรรคอนาคตใหม่นะคะหรือแล้วคนหลังม็อบจบลงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่จบนะคะก็เลยยังเห็นการกลับมาทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่กับของพรรคในหลากหลายพื้นที่นะคะการเมืองบนท้องถนนย้ายกลับมาสู่ในการเมืองในบัตรเลือกตั้งนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคเองเนี่ยก็พยายามพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆในการที่จะโอบรับคนรุ่นใหม่เข้าสู่พรรคไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรคุณก็ดูเฮกาตอนไปเลือกตั้งหาเสียงการเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เห็นความต่อเนื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าการชุมนุมจะยุติลงนะคะคือต้องถามว่าทำไมพรรคก้าวไกลจึงยังคง engage กับคนรุ่นใหม่ได้ยังคิดว่ามันไม่ใช่ความสำเร็จของพรรคอย่างเดียวนะแต่มันเป็นปัญหาของพรรคการเมืองพรรคอื่นๆด้วยว่าแม้ว่าหลังชัยชนะของพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่ในช่วงปี62หรือการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ก็ตามเนี่ยยังคิดว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยยังไม่จริงจังกับการพยายามที่จะกวาดต้อนหรือพยายามที่จะระดมคนรุ่นใหม่ไปเป็นทางการเมืองอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จยังพรรคเพื่อไทยนะถามว่าเห็นไหมเข้าใจแต่ว่าพอเวลาทำจริงๆเนี่ยเราเห็นพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะจัดกิจกรรมที่มัน engage คนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแบบเนี้ยเปิดโฉมใหม่ the change maker อย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเราไม่เห็นการ incorporate คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนธรรมดาจริงๆเข้าสู่พรรคคนที่ไปทำกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นลูกหลานนักการเมืองในพื้นที่มันก็คือมันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความจริงจังต่อการที่จะมากวาดต้อนมวลชนคนรุ่นใหม่ที่เคย active ทางการเมืองในช่วงการชุมนุมส่วนพรรคอย่างประชังประชารัฐพรรคปีอนุรักษ์นิยมอย่างตัวสร้างชาติอย่างเงี้ยนะคะอยากได้ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่ทำไม่เป็นนะคือเนี่ยดูทุกอย่างก็ยังเป็นอย่างเงี้ยนะพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ทันสมัยเพลงลุงตู่ก็ทำให้มีหลายเวอร์ชันมากขึ้นเพราะคิดว่าถ้าทำเป็นภาษาอื่นๆตามภูมิภาคอาจจะสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้นะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ
หรืออย่างพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้สนใจเลยเราไม่เห็น serious policy หรือว่าการทำงานอย่างจริงจังในการที่จะขยายฐานมวลชนคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่คือในแง่นี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับไอ้พรรคก้าวไกลหรือในพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมันก็จึงดำเนินไปแล้วก็พัฒนาอย่างเข้มข้นมากขึ้นหลังการชุมนุมจบลงคือคนรุ่นใหม่เนี่ยหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้จากการชุมนุมนะคะก็คิดว่าการชุมนุมมันมีต้นทุนที่สูงเกินไป และไม่สามารถผลักดันได้ในระยะสั้นการเมืองแบบบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันต้นทุนต่ำกว่าและประสบความสำเร็จด้วยนะคะตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ามาจนถึงการเลือกตั้งในปี63นั่นคือในแง่นี้ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นคนที่ประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองแบบที่เป็นคือฉลาดอ่ะคือเขาคัลคูลเลตคือเขาเป็นคัลคูลเลทีฟโวเตอร์แล้วก็เป็นคัลคูลเลทีฟแอคทีฟซิติเซนคือเขาเลือกอยู่ตลอดเวลาว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไหนที่จะสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายใต้ต้นทุนที่ต่ำนะคะโอเคนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับคนรุ่นใหม่นะเดี๋ยวจะพูดสั้นๆก็คือว่ายังไงก็ตามแม้ว่าพรรคก้าวไกลกับคนรุ่นใหม่จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นเซนเจติกก็คือว่ามีพลังแบบรวมกันแล้วทบทวีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแบบเลิฟเฮทรีเลชั่นชิพก็คือไม่ได้แปลว่าคนรุ่นใหม่จะเชื่อพรรคหรือยอมทำตามพรรคทุกอย่างทุกอย่างเต็มไปด้วยการต่อรองเรียกร้องพรรคเองก็ต้องต่อรองกับคนที่เป็นโหวตเตอร์อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรคือประเด็นที่เขายอมได้หรือยอมไม่ได้ตัวอย่างเช่นข้อเรียกร้อง1 1 2อย่างเงี้ยหรือตัวอย่างของการพยายามที่จะสร้างพันธมิตรกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นไปเอาพรรคกล้ามาอย่างเงี้ยมันก็มีการต่อรองบนโลกออนไลน์ที่มวลชนพยายามกดดันพรรคอยู่ตลอดเวลาและเราก็เห็นการตอบสนองของพรรคนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับคนรุ่นใหม่ในช่วงหลังการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการมารวมกันแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนะแต่มันเป็นการเจรจาต่อรองอยู่ตลอดเวลานะมาถึงพาร์ทสุดท้ายที่จะพูดนะคะก็คือว่าแล้วพอหลังจากการที่มันมีการเมืองแบบข้ามขั้วเพราะว่าก่อนการเมืองข้ามขั้วเนี่ยในช่วงการเลือกตั้ง62เนี่ยจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะยังไงก็ตามคนรุ่นใหม่ส่วนนึงเขาก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะอีกปีกนึงเขาก็เป็นก้าวไกลแต่ว่าภายใต้การต่อสู้กับโซคอระบอบอนุรักษ์นิยมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือระบอบพรรคที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยเราก็เห็นการร่วมมือกันในระยะสั้นนะแต่หลังจากที่การเลือกตั้งจบลงแล้วมันมีการจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จและมีการจับมือข้ามขั้วนี่ก็ยังลากมาถึง1ปีผ่านมาเราก็เห็นการข้ามขั้วที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่ทั้งใน2ปีเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นคำถามก็คือว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวหรือมันเป็นเรื่องถาวรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปและทำไมจึงขัดแย้งกันอันนี้ที่ฉันลองคิดดูไม่ได้ว่าอาจารย์นิธิจะคิดอย่างนี้แต่ฉันก็ลองคิดต่อว่าฉันเชื่อว่าอาจารย์นิธิต้องตั้งคำถามแบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะอธิบายมันยังไงนะฉันพยายามจะอธิบายจากการเริ่มไปตอนนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ฉันสนใจนะก็กำลังเริ่มไปเก็บข้อมูลจากคนที่อยู่ในทั้งสองฝั่งที่เป็นทั้งแอคทีฟติ่งส้มทั้งแอคทีฟแบบนางแบกอะไรเงี้ยจริงๆก็เรียกอันนี้ก็ไม่ค่อยแฟร์นะเป็นคำพูดที่คนอื่นก็เป็นเนกาทีฟคอนโนเทชันที่ใช้ในการโจมตีกันแต่ว่าทั้งสองปีเนี่ยคิดยังไงนั่นมีแอสเซนชันอย่างนี้ถูกผิดยังไงอยากฟังจากวีทีด้วยนะคะคือในแง่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นปีที่คนรุ่นใหม่ที่เชียร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยอันนี้ตั้งแต่ตอนที่ดิฉันไปสัมภาษณ์หลายคนตั้งแต่ตอนที่อยู่ในที่ชุมนุมและหลังการชุมนุมด้วยคือหลายคนเติบโตมาจากการเป็นลูกหลานคนเสื้อแดงที่ตื่นตัวทางการเมืองและเขาก็เรียนรู้จริงๆว่าความสามารถของพรรคเพื่อไทยในการดีลิเวอร์คือการทำให้สิ่งที่โฆษณาเนี่ยไปสู่นโยบายที่กระจายตัวถึงคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นชนชั้นกลางระดับล่างตามนิยามหลังงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยคือคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนมีการชุมนุมคือเขาตื่นตัวทางการเมืองเขาอยู่กับครอบครัวที่ทำให้เรียนรู้จริงๆว่าพรรคการเมืองพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะและต้องยอมรับว่าในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นเสรีนิยมนะคะและคนเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไอเดียลิสต์แบบเชื่อว่าเราจะต้องประชาธิปไตยเป็นทั้ง means และ end ประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง means และ end
สำหรับหลายหลายคนที่มาเคลื่อนไหวในมวลชนเสื้อแดงแล้วว่าก็คนที่คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่เคยที่เป็นที่เติบโตมาในช่วงนั้นแปลว่าอะไรไม่ได้ทั้งมีนซะเอ็นก็คือว่าคือประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการ deliver นโยบายที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยและจะต้องยอมไม่ได้ในการจับมือกับฝั่งที่ไม่เห็นประชาธิปไตยเป็นเอ็นเหมือนเราแปลว่าอะไรแปลว่าคือถ้ามันได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วมีพรรคร่วมที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมมันไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าอยู่บนกาวของความคิดนี้ใช่ไหมคะคือทำยังไงให้มันมีนโยบายรัฐบาลที่มีเสียงส่วนใหญ่ต้องการผลักดันนโยบายที่ให้ความสำคัญกับปากท้องนะแล้วก็สามารถที่จะผลักดันนโยบายเหล่านั้นได้แม้จะต้องจับมือกับพรรคขนาดเล็กอื่นๆที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ไงก็ตามอำนาจต่อรองกับพรรคอนุรักษ์นิยมเหล่านั้นเรามีอำนาจมากกว่า why notใช่ไหมอันนี้คือมันกล่าวแบบนี้เราพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมคนที่เป็นคนรุ่นใหม่จึงยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะในทางตรงกันข้ามพรรคก้าวไกลนะหลายคนที่ไปสัมภาษณ์ที่เป็นพวกผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากตื่นตัวทางการเมืองไม่นานก่อนการชุมนุมทางการเมืองนะหลายคนเป็นลูกหลานคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่ไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เข้มข้นนะไม่คือในแง่นี้เนี่ยการ radicalize หรือการเรียนรู้ทางการเมืองมันเรียนรู้ผ่านความเข้าใจการเมืองว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นทั้ง means และ ends คือประชาธิปไตยเราเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อโดยต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่เป้าหมายสูงสุดเราก็คือต้องได้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยด้วยเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยเราจะยอมไม่ได้ในการที่เราจะยอมไปจับมือกับฝั่งที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือเราจะข้ามขั้วในขณะที่เราเพิ่งต่อสู้แล้วเราจะยอมต่อรองอำนาจกับเขามากน้อยแค่ไหนนี่เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในฝั่งส้มตั้งคำถามซึ่งมวลชนในฝั่งแดงเนี่ยนะคะก็ยังนอกจากนั้นนี่ยังมองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่ได้มีความจริงจังต่อประเด็นปัญหาของชนชั้นล่างคือก็ต้องยอมรับว่าในตัวการชูนโยบายเนี่ยในขณะที่พรรคเพื่อไทยจุดยืนชัดเจนคือปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใช่ไหมเรื่องประชาธิปไตยหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือนะคะแต่สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยประเด็นเรื่องทางการเมืองเป็นประเด็นที่ถูกชูให้เป็นประเด็นหลักมากกว่ามันคือในแง่นี้เราจะเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างความไม่ลงรอยกันของมวลชนทั้งสองปีกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนมีการชุมนุมนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะดิฉันอยากจะสรุปตรงนี้ว่าแต่ยังไงก็ตามแม้ว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งสองพรรคจะมีและมีความขัดแย้งระหว่างมวลชนทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่มีร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ฝั่งปีกแดงหรือปีกส้มก็ตามคือพวกเขาเป็นเสรีนิยมแปลว่าอะไรพวกเขาเป็นเสรีนิยมสิ่งที่มีร่วมกันเป็นเสรีนิยมก็คือว่าสำหรับพวกเขาการสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นการเสริมพรรคการเมืองภายใต้ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะเห็นในอนาคตดิฉันเชื่อว่าเราเห็นในอนาคตว่าพวกเขาพร้อมจะถอนตัวจากพรรคการเมืองทุกพรรคที่เขาสนับสนุนหากพรรคการเมืองเหล่านั้นหันไปหันหลังให้กับประชาธิปไตยหรือหันไปยอมให้ประชาธิปไตยเมื่อเครื่องมือประชาธิปไตยถูกทำลายอันนี้เรามาลองดูกันอันนี้ดิฉันมาจากแอสซัมชันว่าเขาเป็นเสรีนิยมนะนอกจากนั้นเขายังเป็น active citizen ทางการเมือง active citizen ทางการเมืองแปลว่าการถกเถียงการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นอื่นๆไม่คุ้นเคยนั่นการต่อสู้กันระหว่างคนที่อยู่ปีกแดงกับปีกส้มนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันไม่ใช่แค่เขาเถียงกันเรื่องนี้เขาเถียงกันทุกเรื่องเรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องที่พวกเขาถกเถียงและต่อสู้กันนะนอกจากนั้นสิ่งที่เขามีภายใต้กรอบคิดเรื่องเสรีนิยมแบบนี้เนี่ยพวกเขาเชื่อเรื่องทุกคนเท่ากันพวกเขามองคนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามแดงมองส้มส้มมองแดงว่าเป็นอีควอพาร์ทเนอร์ทางการเมืองแปลว่าอะไรแปลว่าเราสู้กันเราไม่ได้ต้องการฆ่ากันจนตายและเราไม่ได้ต้องการไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกนอกประเทศถ้าเราคิดไม่เหมือนกันคือทุกคนยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีฐานคิดอะแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแม้เราจะดูถูกเขาแต่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนเป็น rational man ทุกคนเชื่อทุกอย่างบนฐานแบบที่ทุกคนเท่ากันประเด็นสุดท้ายก็คือทุกคนมี self criticism แปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนวิพากษ์วิจารณ์พรรคของที่พรรคที่ตัวเองสนับสนุนเราจะเห็นว่าติ่งส้มเองก็วิจารณ์พรรคในหลากหลายเรื่อง
ปีกแดงเองแล้วก็เห็นการปลอมตัวแบบ Loyal Opposition คือมันจะเห็นได้อย่างที่จะเริ่มได้ข่าวอย่างเงี้ยคนในคนรุ่นใหม่ในกลุ่มแดงที่เป็น Active เนี่ยเขาก็มีการฟอร์มตัวกันเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยจากภายในนะคะเพื่อที่จะบอกว่าพรรคมีปัญหาอะไรนโยบายที่เขาอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาต้องการให้พรรคปรับปรุงมันคือในแง่นี้เราจะเห็นแม้ว่าเราจะคิดว่าเขาแตกแยกกันแบบชั่วคราวหรือยาสั้นก็ตามแต่อะไรก็ตามพวกเขายังอยู่ภายใต้กรอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียนรู้ของเราทางการเมืองในฐานะ active citizen ที่เป็นเสรีนิยมนี่ฉันแบบสรุปแบบตีความแบบกว้างมากนะเพราะนั้นคือใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ถกเถียงได้โอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube ปฏิชนทีวีกันด้วยนะครับ